วัสดีค่ะนี่คือคนไทยไม่ทิ้งกันกับช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะไปติดตามผลและทิศทางของการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2ที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่านับจากนี้จะมีการขับเคลื่อนมติต่างๆที่สำคัญอย่างไรบ้างรวมไปถึงการถอดบทเรียนในเวทีต่างๆที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปในทิศทางใดติดตามได้ในช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยในช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะคะโดยมีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในช่วงนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปอาจารย์วณีปิ่นประทีปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะท่านคือนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์ค่ะท่านเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติสวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียนถามคำถามแรกก่อนเลยค่ะว่าในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะภาพรวมออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะค่ะคือสำหรับภาพรวมของการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2ซึ่งเราจัดเมื่อวันที่31มีนาถึงวันที่1เมษายนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยภาพรวมเนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,300 กว่าคนในวันที่1นะฮะวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เรารับรองมติเราเรียกว่ามติสมัชชาปฏิรูปหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันว่าในปีนับจากนี้ไปเนี่ยเรามีเรื่องราวของมติสมัชชาปฏิรูปที่เราจะต้องขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งเครือข่ายภาคีต่างๆหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะเรามีมติสมัชชาปฏิรูปทั้งหมดเนี่ย6เรื่องด้วยกันนะ6เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการนะคะเราใช้คำว่าปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการการเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงานและการปรับโครงสร้างค่าจ้างนะคะการเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราพบว่าตัวแทนของฝ่ายแรงงานเนี่ยหรือตัวแทนของแรงงานเองแล้วก็ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยก็พยายามดูมตินี้ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มค่าจ้างใช่ไหมคะปรับขึ้นค่าแรง300บาทเนี่ยแต่ในมติเนี่ยเรามีมติว่าเราต้องการที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยให้คำนิยามของคำว่าค่าแรงขั้นต่ำให้ตรงกับคำนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่าแรงขั้นต่ำนี่หมายถึงว่าจะต้องเป็นค่าแรงที่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเอง1คนพร้อมครอบครัวอีก2คนซึ่งอันนี้มันตัวเลขมันไม่น่าจะอยู่ที่300บาทนะคะอันนี้ก็ถือเป็นมติที่สำคัญนะคะที่คิดว่าทางเครือข่ายแรงงานเองเนี่ยหลังจากการมีมติสมัชชาแล้วก็ต้องขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องนี้นะคะข้อที่2เรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะคะเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารนะคะในมตินี้เรามีมติที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะทำให้เรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะแต่ขณะนี้เนี่ยระบบเกษตรกรรมของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปทำเรื่องของปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช่ไหมคะขณะนี้เครือข่ายต่างๆก็พยายามพูดถึงเกษตรกรรมยั่งยืนตรงที่ว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชหลายๆอย่างแล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้เข้ามาด้วยนะคะเดียวกันเนี่ยลดเงินที่เราจะต้องไปซื้ออาหารต่างๆเข้ามาอันที่3เรื่องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นในมตินี้เนี่ยเนื้อหาที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในมตินี้เนี่ยมีข้อเสนอที่สำคัญก็คือว่าเราหน้าที่จะปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่แทนที่จะจัดงบประมาณเนี่ยลงไปรายกรมแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราจะให้กระทรวงต่างๆกรมต่างๆตั้งงบประมาณขึ้นมาแต่ให้จัดงบประมาณเนี่ยลงไปที่จังหวัดนะแต่จัดงบประมาณเนี่ยโดยคำนึงถึงมิติที่สำคัญในพื้นที่แต่ละจังหวัดถ้าจัดสรรงบประมาณแบบนี้ได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะมติข้อที่4เนี่ยเรื่องการปฏิรูประบบการเมืองเนี่ยเพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งของพลเมืองมตินี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการที่ว่าทำอย่างไรเราถึงสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจถึงสิทธิ
ทุกวันนี้คนเนี่ยพยายามพูดถึงสิทธิแต่ขณะเดียวกันต้องพูดถึงหน้าที่ของความเป็นพลเมืองเนี่ยเราจะมีจิตสำนึกไรบ้างที่จะสะท้อนความเป็นพลเมืองทำอย่างไรเราถึงจะสร้างในพลเมืองของเราได้นะฮะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าทั้ง4มตินี้คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือโดยรวมๆอย่างที่อาจารย์วณีเล่าเนี่ยจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่ามติสมัชชาเนี่ยก็เป็นความพยายามนะครับของพวกเราที่จะเรียกว่าปรึกษาคนไทยทั้งประเทศว่าอยากเห็นเมืองไทยเป็นยังไงแล้วเวลาปรึกษาเนี่ยเราก็จะพยายามพูดไปถึงสิ่งที่ผมเรียกว่ากติกาสำคัญของประเทศอย่างที่อาจารย์มณียกตัวอย่างเรื่องค่าแรงเราก็จะไม่บอกว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าค่าแรงที่ถูกต้องและเป็นธรรมควรจะเป็นยังไงหรือพูดถึงเรื่องเกษตรกับอาหารเราก็จะพยายามชี้เห็นว่าเป้าหมายการเกษตรประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการผลิตอาหารหรือเปล่าการที่เป็นการผลิตพืชเกษตรซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจไปขายแล้วเงินกลับมาซื้ออาหารถ้าเรามีความได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องการเป็นฐานอาหารเราควรจะต้องยืนอย่างนี้ต่อไปไหมนะครับและอย่างเรื่องประชาชนก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าความเป็นพลเมืองนี่ไม่ได้แค่ไปเลือกตั้งแต่เราหมายถึงการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการพัฒนาประเทศเรื่องงบประมาณประเทศก็เช่นเดียวกันเราอยากเห็นงบประมาณประเทศลงไปที่พื้นที่นะครับก็ต้องเน้นเรื่องความเป็นธรรมไม่ได้กระจายไปเรื่อยๆตามแต่ว่าที่ไหนมีปัญญาใช้เยอะปัญญาพอเยอะก็ขอไปกับอะไรทำนองนี้นะครับอีก2ข้อเรียนถามท่านอาจารย์วณีต่อเลยแล้วกันค่ะในมติที่5นะคะมติที่5เนี่ยเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายด้านที่ดินนะคะและการบริหารจัดการที่ดินนะคะครั้งที่1เราก็มีเรื่องของการปฏิรูประบบการบริหารจัดการที่ดินเช่นกันแต่เราพบว่าปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่มันสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำค่อนข้างมากนั้นในมตินี้เนี่ยในงานสมัชชาเนี่ยโอ้เราแบบเราถกกันชนิดที่ทางใช่ทางกรมที่ดินเองนะคุณหมอกรมที่ดินเองทางเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเองเนี่ยก็พยายามที่จะมาคุยพูดคุยเจรจาในสุดเราก็ตกลงกันได้ว่าเราจะมีมติออกไป3ข้อจะต้องให้มีเขาเรียกว่าสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นหมายถึงว่าให้กลับไปคุยกันใหม่นะกลับไปคุยกันใหม่โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงวิชาการจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอย่างไรอันนี้ข้อที่1นะคะข้อที่2เนี่ยประกาศชัดเจนเลยบอกว่าจะต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมข้อที่3เนี่ยก็คือว่าให้เร่งรัดการดำเนินงานตามมติสมัชชาครั้งที่1นะคะที่พูดถึงเรื่องว่าความไม่เป็นธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีที่ดินทำอย่างไรถึงจะช่วยคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชนได้นะคะนี่เรื่องของปฏิรูปที่ดินนะคะอันที่6ปฏิรูปการศึกษาเรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ยอันนี้เที่ยวนี้เราจะเน้นว่าปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพและก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะมตินี้เนี่ยเราจะเน้นว่าทำอย่างไรเรื่องการศึกษาเนี่ยถึงจะให้มีการจัดสรรงบประมาณนะให้เหมือนกับตามตัวผู้เรียนลงไปที่โรงเรียนนะเดียวกันเราต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องตั้งงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตัวเองในพื้นที่ไม่ใช่งบประมาณเนี่ยกองอยู่ที่กระทรวงศึกษาเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้แต่ละภาคส่วนนั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าค่ะกับในส่วนนี้เนี่ยเราก็ทำทั้ง3อันนะครับอันที่หนึ่งก็อย่างที่อาจารย์วันนี้เล่าไปแล้วก็คือว่าเราพยายามมากที่จะให้ภาคส่วนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมีมติด้วยกันกระบวนการการจัดสมัชชาก็เป็นกระบวนการง่ายคือมาช่วยกันบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงนะครับอันที่สองที่ต้องตามมาแน่ๆคือว่าเมื่ออยากเห็นอย่างนี้จะช่วยกันทำอะไรกันได้บ้างนี่ก็เป็นกระบวนการซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการการติดตามมติสมัชชาแต่ว่าสองอย่างนี้ไม่ได้แยกกันนะครับไม่ถึงว่ามาบอกก่อนแล้วค่อยมาติดตามนะคำพิมพ์ที่มาบอกก็ทำเขาอยู่ละค่ะภาคประชาชนก็ทำอยู่แล้วหน่วยราชการก็ทำอยู่แล้วก็มาดูซิว่าสิ่งที่ทำด้วยกันเรื่องดีๆเนี่ยเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะตั้งเป็นเป้าหมายร่วมกันแล้วพอเรามีมติร่วมกันเราก็ไปติดตามดูซิว่ายังติดขัดอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหน่วยราชการก็จะบอกว่าบางทีเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มาก็ไม่มีมันนโยบายสอดคล้องกันทำยังไงให้นโยบายให้รัฐบาลเนี่ยมีมติหรือมีนโยบายที่สอดคล้องกันงานจะได้ต่อเนื่องไม่สะดุดถ้าประชาชนบางทีเขาเคลื่อนไหวไปก็จะติดขัดนะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องรายละเอียดต่างๆจะติดขัดงบประมาณบ้างนะแล้วก็รวมตัวเข้าไปช่วยแต่ที่สามที่เราต้องทำเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำให้สิ่งที่ว่าความรู้มันชัดเจนนะครับเราก็ต้องระดมนักวิชาการที่เราอยากฝันอยากเห็นมากคืออยากเห็นมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปช่วยท้องถิ่นช่วยชุมชนหนึ่งจังหวัดสักหนึ่งทีมก็ยังดีก็ถือว่าเกิดผลละครับก็จะ